มันแพ้ฝุ่นมันหนีไม่ออกงั้นยอมรับสภาพไม่มีทางเลือกอื่นหายใจไว้แล้วก็จะฝุ่นที่ว่านั้นก็จะสยบแก่เราจบนะต่อไปจะเลิกพูดคำว่าภูมิแพ้ไอ้แค่ฝุ่นเนี่ยโอ้ย PM 2.5 มาเยอะท้ามันเลยคิดท้ากลับมันไปเลยก็ไม่เยอะฝุ่นอย่าไปกลัวมันเอาล่ะพูดถึงฝุ่นคนที่เขาอยู่โรงงานปูนซีเมนต์หนักกว่าเราเยอะหนักกว่าเยอะใช่ไหมคำถามนี้ว่าเขามันถึงอยู่ได้ก็เพราะภูมิต้านทานเราสร้างขึ้นมาเองได้งั้นต่อไปนี้จะสร้างภูมิต้านทานให้หายใจเองนะโยมนะโอเคมันจะได้จบของแค่นี้ดังนั้นไม่จบกับชีวิตคาอยู่เงี้ยหายใจไว้ไม่มีทางเลือกอื่นมันจะรู้เองหายใจจะรู้เองมันจะมีคำตอบเองเออเราหายใจดีขึ้นนะประมาณนั้นไหวไหมครับตอบไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวค่ะแค่นี้พอแล้วหายใจด้วย3 2เออหายเข้าไปโยกเยกหายโยกจังหวะ โล่งสุดขั้วโลกไหมเดี๋ยวเพิ่งพี่นะอย่างอื่นผมบอกว่าหายใจยาวโล่งสุดขั้วโลกไหมตามตัวนี้ให้ได้แล้วกลับมาถามว่าเออไอ้ที่เคยหายใจมาตลอดโดยต่อเนื่องกับหายใจตอนนี้อะไรมันหายใจได้ลึกยาวกว่ากันเปรียบเทียบสิเพราะเราเป็นคนหายใจเองเราต้องรู้เองผลมันออกมาเป็นยังไงต้องรู้เองก็มันก็โล่งขึ้นนะมันไม่ติดตรงช่วงนี้แปลว่าโล่งขึ้นนะแปลว่าได้ผลนะแค่นี้ต่อให้มันโคตรฝุ่นมาเยอะๆทีเดียวแค่นี้พลังร่างกายเราต่อเป็นโคตรฝุ่นมาเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ต้องคิดยังไงให้ได้มนุษย์โลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ครับมนุษย์โลกเขาแพ้เราต้องไม่แพ้มันมันอยู่ที่ความคิดเราแล้วตอนนี้ประกอบกับความรู้สึกที่มีอยู่ในวินาทีนี้ไม่งั้นเราก็จะสู้สิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เพราะเราจะไม่ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นต้องอยู่กับตรงนั้นตรงนั้นรอบตัวเราคือสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่พลิกขั้วความคิดที่ว่านี้เราก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้อีกเหมือนเคยชีวิตก็จะเหมือนเดิมคิดได้เนาะมองเห็นภาพไหมที่พูดมันอยู่ตรงนี้โรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่ภาษาลุงออกเขาจับยัดครับว่าภูมิแพ้แล้วก็ภูมิแพ้ตามเขากี่ปีแล้วที่เรายินคำพูดอย่างนี้มามันก็แพ้ทั้งปีต่อไปนี้เราไม่แพ้มันเพราะเราเข้าใจมันซะแล้วแต่ก่อนไม่มีใครคิดสู้มีแต่ถอยกินแต่ยานั่นแหละแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างนั้น
ตอนนี้ไม่แล้วเอายาไปคืนเขาหรือไม่ก็มานี่แต่ตั้งเป็นสุสานยาไว้ให้วันดีสิ้นปีจะไปพาไปเผาให้ดูไม่เผาก็ขุดหลุมฝังมันแถวๆนี้ก็พอจะมีที่เป็นหลุมให้ขุดอยู่หรอกถ้ามันสิ้นซากไปเลยอะไรกันนักกันหนาวยาเนี่ยผลิตมามันจะลดโรคอยู่แล้วใช่ไหมล่ะรู้สึกดีขึ้นไหมเป็นไงครับตอบโยมก็มันจริงๆยังไม่แบบว่าร้อยหรือดีเลยยังไม่สมบูรณ์ฮะแบบเยี่ยวยังมีแบบมีรู้สึกโดนๆอยู่งั้นก็ถามคำถามเปลี่ยนคำถามใหม่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลตรงนี้ได้ไหมถ้าเป็นประเมินถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จากเมื่อกี้วันนี้ที่มานะฮะก็น่าจะไม่ถึง30จากการที่เรามาวันนี้นะฮะครับแล้วก็จากที่เราเดินออกไปไม่ถึง30%นะครับครับครับก็มันยังมีในเรื่องของลงรถอย่างที่เราลองดูแต่เวลาอย่างที่บอกอาจารย์เนี่ยเวลาติดเท้าลงเนี่ยบางทีมันเอาเดี๋ยวนี้อย่าวางทีบางทีไม่จบเอาเดี๋ยวนี้เลยก็เดี๋ยวนี้ยังมีครับโอเคมันยังแบบก็เลยเราจะรู้เลยว่ามันแป๊บลงไปเนี่ยโอเคเอาอีกรอบหนึ่งนั่งให้สบายเดี๋ยวจบตัวนี้ก่อนจะได้จบเป็นคนไปให้ใจอย่างเหมือนเดิมหรอกค่อยโยกจะสู้กันอย่าลืมหายใจเป็นจังหวะอะไรก็สู้หายใจไม่ได้นะหายใจเขาจังหวะถือว่าดีที่สุดแล้วไหวไหมครับตอบไหวไหมแค่นี้พอละปึ๊บสูดไปดุกมันเต็ม155ล้านลูกบาทหายใจมันเต็มขึ้นมา155ล้านลูกบาทเม็ดถ้าทำได้มันจะรู้ว่ามันเกิดพลังเกิดความแตกต่างขึ้นมาไหมนั่นแหละคำว่าโล่งนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายที่ได้จำฮะคำว่าโล่งเนี่ยคือสิ่งที่ได้จากพนักงานที่บริสุทธิ์ใส่เข้าไปตรงนั้นกินยากี่กระสอบจะได้คำว่าโล่งแบบนี้ที่หนูไปหาหมอที่เขาให้มาหนูไม่เคยถามเพราะว่าหนูว่าก็พูดหมอบอกว่าทำไมไม่กินยาพูดเพื่อนๆบอกว่าไม่กินเพราะเป็นคนไม่ชอบกินยาถ้าให้กินยาทาแผลหรือเอายามาทาแผลเป็นแผลทาแต่ให้ไม่กินเขาบอกทำไมไม่กินไม่กินหนูก็กองไม่เต็มบ้านเอามาหนูก็กองไว้อย่างเดียวลูกสาวถามบอกทำไมไม่กินยาแม่ไม่กินไม่ชอบกินยาเอามาล่ะถามว่ามันสิ้นเปลืองมั้ยนั่นน่ะครับหรือได้มาฟรีๆมันไม่ได้ฟรีหรอกอาจารย์มันแบบว่าเราไปจ่ายประกันสังคมก็ต้องหักเงินเราอยู่แล้วไอ้อย่างแผลนิดเดียวอย่างไปโดนเย็บมาล้างแผลก็400 500ใช่มั้ยถ้าเราล้างเองเราซื้อยาขวดนึงเราล้างได้จนแผลหายก็แค่นั้นเองเขาไปทุกครั้งก็400ทุกครั้งก็400แล้วเงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนมันก็สิ้นเปลืองไปตรงนั้นครับก็ดีที่คิดได้อย่างนี้ต่อไปอย่าไปเอาเข้ามาอย่าไปบอกว่าประกันทั้งผมให้คนอื่นเขาใช้บริการสิ่งเหล่านั้นอย่าไปแย่งเขาใช้แค่นี้ก็ถือว่าได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วเอามากองไว้ที่บ้านมาทำไมหนักบ้านบอกว่าหนูเขา
ถามว่ายาหมดไหมบอกไม่เอาได้ไหมเอาไปติดบ้านไปเถอะหนูบอกว่าหนูไม่เอาไปไม่ได้เหรอพ่อหนูไม่ได้ทานยาหนูไม่ชอบทานยาเขาบอกอ้างแล้วทั้งนั้นพอเวลาเขาจ่ายออกใช่ไหมครับมันก็มีทางเข้าใช่ไหมครับไอ้ทางเข้ามาไม่มีส่วนต่างไหมไอ้กำลังพูดเตือนแคลนเขาเขามีส่วนต่างไหมเออเขาจึงพยายามผลักแรงมันออกถ้ามันไม่ออกมันก็มีตัวเลขไม่มีตัวเลขจ่ายนึกออกไหมครับมันไม่มีทางออกเพราะนี่สตง.เขาตรวจอยู่แล้วพวกนี้ถ้าคุณไข้มาหาหมอถ้าคุณไม่จ่ายยาออกจะไปไหนก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถามว่าใช่ไหมล่ะเพราะนี่มันตัวเลขทางการบัญชีงั้นต้องให้มันออกแล้วโอกาสเข้ามาแต่ละล็อตแต่ละมันแตกต่างมันมีความต่างกันอยู่หรือเปล่าตรงนั้นต่างหากที่เรากำลังพูดถึงว่าผมก็เชื่อว่ามันมีนะถ้ามันไม่มีก็แล้วไปความต่างตรงนั้นนะอันนี้ทางด้านภาครัฐใช่ไหมที่ว่าเนี่ยไปใช้บริการรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเอกชนก็ต้องมีสัญญากับทางด้านประกันสังคมอยู่มันยังค้ำเห็นไหมเอกชนก็ต้องมีตัวไหลออกมันตัวเลขทางบัญชีอ่ะมันที่มีทางเข้าไอ้ทางเข้าก็ไปทำบินเบิกสิมันออกเท่านี้แล้วก็ทำเบิกต่อหัวไงใช่ป่ะหัวละ 2,000 3,000 หรือเปล่าต่อปีประมาณนั้นนะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะมันก็เป็นภาพรวมไปตรงนั้นไอ้ตรงนี้แหละสังเกตให้ดีไม่ได้จะเปลี่ยนหัวแต่ละทีโอ้ยสังเกตไหมครับ วิธีสังเกตผมว่า75ปีผมว่าผมรู้อะไรต่างเยอะนะก็เลยเปลี่ยนผู้มีอำนาจครั้งแรกมาตอนนั้นปวดหัวมากเป็นไมเกรนขึ้นมาอาจารย์มันก็ไม่เป็นเลยตั้งแต่นั้นมามันก็ปวดหัวมากตอนนั้นที่มาแต่ตอนนี้มันก็หายไปไม่ได้ทานยาไม่ได้ทำอะไรสรุปได้ไหมที่มันหายนะวันนั้นมันหายเพราะอะไรวันนั้นผมพูดเรื่องอะไรเรื่องหายก็แล้วไปไม่ได้สนใจฝ่ายรู้ต่ออีกมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันถึงไม่ไปถึงไหนความสามารถคนไทยมันถึงไม่ไปถึงไหนพอมันได้มาแล้วแทนที่สนใจฝ่ายรู้มันสารอะไรวะเนี่ยมันฉาดอะไรวันนี้น่าสนใจเว้ยกูปวดหัวเกือบตายอยู่ๆก็สองมือปราบจับไม่นานนักหายเว้ยตั้งแต่วันถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วถ้าเป็นคนสนใจใฝ่รู้เฮ้ยลุงหงอกมันใช้ศาสตร์อะไรวันนี้เป็นงี้มามากแล้ว 80% คนไทยเรามันถึงได้โทษทีขออนุญาตทีอย่าหาว่านู่นนี่นั่นเลยมันเป็นงี้จริงประเทศชาติจะล้าหลังก็เพราะคนไทยเป็นเช่นนี้ก็ได้มาก็แล้วไปก็เชื่อโอ้ก้นขวิดเชื่อไม่มีหางเสือเชื่อไม่มีทางไม่มีการอธิบายได้เลยใช่ไหมครับได้มาแล้วไปคือขาดความสนใจใฝ่รู้ทั้งที่เองได้รับประโยชน์เต็มอยู่แล้วนี่คือจุดอ่อนของคนไทยนะให้รู้มันเป็นมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยมันถึงรุ่นนี้รุ่นเราเนี่ยถ้ามหาก็ไม่ปรับขั้วความคิดใหม่ลูกหลานจะโง่ไปอีกนานกี่ร้อยรุ่นจะโง่เยอะนะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเวลาสนใจก็บอกใครต่อใครเออมันสนใจใฝ่รู้นะไอ้งอกมันพูดเรื่องอะไรมันคิดมันพูดเรื่องอะไรอยู่ที่บ้านก็เปิดดูได้สดตลอดสบายทุกวันเนี่ยมันคิดมันพูดเรื่องอะไรมันทำไมถึงมีความสามารถถึงขั้นนี้
ถ้าเราไม่มีเวลาศึกษาเพราะทำงานประกอบอาชีพก็ให้ลูกหลานฝากลูกหลานเอ้ยไปดูหน่อยสิคลิปนั้นมาเล่าให้ป้าฟังหน่อยให้แม่ฟังหน่อยสิเล่าให้ฟังเสร็จก็ให้มันบาท2บาท10บาทไปซื้อขนมกินเด็กมันก็ได้โดยปริยายเราก็ได้ส่วนย่อเขามาเล่าให้ฟังใช้ความฉลาดแทนที่จะให้ซื้อขนมไปแล้วหายไปเลยใช่ไหมให้มันได้สองต่อสิครับเงินนะแม่ไม่มีเวลาดูเปิดคลิปไม่ดูซิเรื่องอะไรกับเรื่องนี้เรื่องแค่นี้เท่าใช้ความฉลาดสิครับจะจ่ายเงินลูกหลานทุกวันมันขอมาก็ให้มันไปสุดท้ายก็ไม่ได้นะไม่ได้เนื้อนะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์น้อยเงินทองเสร็จแล้วมันดูเสร็จมานั่งเล่าให้เราฟังเราก็ได้ลูกหลานก็ได้โดยปริยายเงินต้องให้มันอยู่แล้วเงินมันขอแต่ละก็ให้มันอยู่ลูกหลานถ้ามีนะใช่หันเป็นคนยังเงินบ้างครับก็เลยใช้ลูกชิ่งให้เป็นจบไหมโยมบ้านใครบ้านใครเนาะต้องเดินสิหน่อยเดินตัวปลิวไหมแค่หายใจแค่3อึกสี่อึกแค่นั้นนะครับพลังงานตอนนี้มันวิจิตจะตายไปวิจิตพิสดารจะมากจะตายไปว่าไงทางนั้นเนี่ยผมก็ถ้าบอกการก็ยังไม่หายร้อยครับยังไม่หายแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าระหว่างสวัสดิ์คือตอนนี้อาจารย์คล้ายๆว่าเวลาเราแค่เขาคุกเข่าเลยนะคนเดียวไม่ได้คุกกำลังมาคุกเข่าไปเลยคุกไปเลยคุกเข่าไปเลยมันก็คุกไปเถอะคุกไปเลยนะครับแต่ถ้าฟังอย่าเพิ่งไปอย่าไปแตะท่ามากรู้ตัวไหมว่าร่างกายคุณไม่เหมือนชาวโลกเขาเพราะอะไรร่างกายทุกคนนะฮะของคุณไม่เหมือนชาวโลกเขาก็แล้วกันอ๋อไม่เหมือนอะไรที่ไม่เหมือนที่ว่าหนึ่งเรื่องโลกใช่ไหมฮะไม่รู้เราไม่รู้ตัวเฉลยร่างกายของคุณไม่เหมือนชาวโลกเขาแล้วกันชาวโลกเขามัน 8,000 ล้านคนแล้วคุณจะไม่เหมือนใครรู้ไหมสิ่งนี้ไม่เหมือนใครของคุณที่เวลาเดี๋ยวนี้คำถามแค่ตื้นๆแค่นี้ว่าร่างกายคุณไม่เหมือนใครรู้ตัวไหมว่าสิ่งที่ไม่เหมือนใครนั้นคืออะไรในด้านของโรคไม่รู้แล้วจะรู้อะไรก็ตามทีเอ้าร่างกายเป็นพูดถึงโรคร่างกายร่างกายคุณไม่เหมือนใครเดี๋ยวนี้ถามตื้นๆแค่นี้แหละครับถามตื้นๆแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปถามกันก็คือไม่เหมือนใครก็คือน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับโรคใช่ไหมฮะก็คือโรคความโรคเส้นเลือดความดันไม่ได้พูดถึงโรคสักคำเดียวเลยไม่เกี่ยวกับโรคไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับก็ว่าโรคเลยเนี่ยเอาตัวร่างกายคุณสื่อถึงถึงปลายเท้าเนี่ยว่ามันไม่เหมือนใครสักคนในโลกเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองว่าไม่เหมือนใครรู้ป่ะเอาตัวร่างกายอย่าโรคไปเอาอยู่กับเรื่องงอกรู้ตัวไหมเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็ไม่รู้ตัวสวยชีพหายเลยเอาจริงๆนะครับเอาไม่จะบอกทั้งนั้นน่ะนี่ไงที่หน้าอกเนี่ยไปผ่าอะไรมานั่นน่ะก็เส้นเลือดก็เลยคือร่างกายใช่ไหมน่ะครับไม่เหมือนอะไรแค่นี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วไงฮะผมว่าเส้นเลือดเนี่ยเมื่อกี้พูดอะไรน่ะคือไม่เหมือนกันก็คือว่ามีเริ่มเส้นเลือดที่มันมีผมก็ว่าผมมีหูอยู่นะครับคุณก็ยันไปหาแต่โรคแต่โรคแต่ก่อนคำว่าโรคไงผมบอกก็คือผมมีเส้นเลือดนั่นนะฮะตัวร่างกายคุณไม่เหมือนใครใช่ไหมฮะแต่ความเหมือนใครตรงนั้นแหละมันก็ทำงานเลือดกับลมนั่นนะครับที่มันไปติดขัดกับพวกนี้ต้องเข้าใจมันให้ได้เรื่องนี้แต่ทั้งหมดมันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะถ้ามีชีวิตอยู่ถึงขนาดนี้ก็ขอบคุณเขาสาก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้ต่อว่าเขาหรอกถ้ามีขอบคุณอยู่ครับมันไอ้ด้าน
ที่มาหาอาจารย์เนี่ยคือมันมีอยู่ประมาณสักเมื่อสักปีที่แล้วแล้วกันมันมีเป็นลักษณะเหมือนกับผิดเส้นไอ้มีเหยียบมีอะไรแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันผิดเส้นอะไรกึกอย่างเงี้ยนะฮะที่เรามีความรู้สึกเอาผิดจังหวะก็ง่ายที่สุดนะฮะแต่ผมเข้าใจเป็นทุนว่าพวกนี้มันเกิดได้จากทุกคนก็มันมาจากต้นเหตุนั่นแหละต้นใหญ่แต่ทีนี้ว่าวันนั้นนะที่เรารู้สึกว่าที่รู้สึกเลยคือวันนั้นที่ไปเหยียบมาพอเหยียบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคึกตั้งแต่คึกนั่นแหละแต่มันยังไม่ออกอาการแบบเยอะเพิ่งจะมีความเนื้ออาจจะออกแต่เราอดทนเราอาจจะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหายเองเดี๋ยวมันหายเองจนมันเยอะขึ้นหมายถึงว่าปวดมากขึ้นที่ไหนได้มันกลายเป็นสะสมซะนี่ต้องบอกว่ามันสะสมอันนี้พอมันรู้สึกว่าตอนหลังมันเยอะจนเรามันไม่ไหวแล้วเลยไม่ไหวแล้วครับจึงมาถึงลุงงอกลุงงอกช่วยไปครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่แล้วครับแล้วคราวนี้เอา2ครั้งแล้วเนาะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันคงไม่ได้ครั้งเดียวหรอกมันก็คงจะต้องหลายครั้งนะใช่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันครับแต่ไอ้เรื่องสุขภาพของอายุเนี่ยมันตัวนี้เราเข้าใจอยู่ว่าอายุเราพอมากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมของระบบประสาทหรือระบบเส้นต่างๆแล้วไปยังไงผมก็ต้องบอกว่ามาตั้งแต่นู่นอ่ะผ่าตัดผ่าต่อนู่นแล้วนะวันนั้นก็มาจากตรงนั้นแหละแต่ที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังคือว่าบางครั้งไม่บางครั้งวันนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกเลยคือวันนั้นแต่มันอาจจะเป็นมานานแล้วก็ยังไม่รู้สึกแต่พอวันนั้นน่ะรู้สึกว่ามันกึกเท่านี้เรารู้แล้วเฮ้ยมันมีปัญหาเอาล่ะฟังทั้งนั้นน่ะฟังนะทีนี้นะต่อวันนี้กลับบ้านก็ทำสมาธิเลยนึกถึงจุดนั้นจนกว่าจะหลับไปนึกทุกวันคอยหลับปวดฟังครับนึกถึงมันกึกนู่นอย่ามานึกถึงปวดนึกตรงที่มันกึกมันเป็นต้นทางนึกมาอยู่จุดนั้นจนกว่าเราหลับไปตื่นมาจะรู้ว่าเอ้ยจะมีคำตอบตื่นขึ้นมาเองเอ้ยเช่นเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะก็แปลว่าต้องถอยไปหลังหาจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าจุดต้นเหตุอันนี้มันปลายเหตุแล้วเวลานาทีนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาถึงนาทีนี้มันเป็นปลายใช่ไหมต้นเหตุคือกึกนู่นน่ะเพราะฉะนั้นก็สมาธินึกถึงตรงนั้นคือโอเคนะปวดส่วนปวดใช่อย่าไปคำนึงถึงตัวปวดเขาเรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุโอเคนะเนี่ยไม่ให้แนวคิดไปแล้วนะแล้วก็ทำที่อาจารย์บอกครับลองทำดูว่ามันจะเกิดผลไหมโอเคนะเอาต่อไปนี้ก็อีกรอบที่สองครับอยากจริงไปอยากจะหายเหมือนปกติพิงไงครับใจก็เพราะอย่างนี้แหละมันนึกไม่เป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้แหละพอใจมันต้องการพลิกขั้วโลกครับมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้เอามาอย่าออกวิธีถ้าไม่ทำก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ถ่ายเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมล่ะใช่ไหมใช่ป่ะต้องคิดถึงว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้คุณซีทำไมต้องอยากหายไปครับอันที่มันเป็นมาทำไมไม่พูดก็พยายามพูดถึงตัวเป็นมาอยู่แล้วก็พยายามไม่รู้เลยนี่คือหลักการคิดนะนี่คือวิธีคิดนะมนุษย์เราถ้าไม่มีหลักการคิดวิธีคิดโทษทีขออนุญาตดีไหมเนี่ยขออนุญาตนะชีวิตนี้มันไปต่อไม่ได้ครับผมถ้าเราไม่มีหลักการคิดวิธีคิดและสรุปสิ่งที่คิดไปต่อไม่ได้ครับเอาไปใช้ครับครับมันจะให้หายกันอย่างไรก็อยากหายครับก็ยังไม่ยอมอีกครับก็ยังไม่ยอมแต่แค่อยากตายแล้วใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บใช่ไหมเจ็บครับทนไหวไหมล่ะยากครับไหวครับยากยากโอ้ยจานโอ้ยจานเดี๋ยวใจขาดจนได้ยากจนใช่ไหมโอ้ยจานเจ็บให้ใจขาดเห็นไหมก็ทนได้ไหมทีนี้ก็ทนไม่ได้อีกมันเจ็บใช่ไหมพอเวลาอ้าวก็อยากหายเออ
มันไม่มีทางอื่นนะได้แล้วแต่เขาจำผิดกันเลยเห็นไหมกองไฟกองแง่เดินเขาหายแต่ดีดีดีอยู่แล้วมันเวลาเวลากระตุกเวลาสะบัดขาเวลาจางเขาบิดมาโอ้โหเจ็บคิบไปไหมเจ็บแค่สามฮะที่สามนี่แม่สามไม่คุยเลยนะเอาดีก่อนไงเจ็บมากเลยเนี่ยเจ็บดีครับใช่ครับมันเรื่องผมเจ็บเจ็บดีฮะจางเรียกว่ารู้สึกเจ็บดีแล้วก็เจ็บจริงไม่ได้ยังตรงคอนี่อาจารย์หูใครจับไม่ได้นะหูเจ็บชิบแปงเนี่ยแล้วมีลูกตรงนี้อาจารย์ลูกครับเดี๋ยวต้องเข้ารายการนะครับเหรอเออปวดช้าวันนี้ไม่ได้ครับมันพอเวลาพูดแล้วจับให้แล้วแล้วไม่ต้องมาพูดอีกครับผมอาจารย์ดับให้หน่อยครับเนี่ยโอ้ย
ขยับเองสิอยู่ไหมเทียบเองแค่ถึงที่หนูบอกว่าจะฉาโอเคไหมล่ะโอเคได้ลงทะเบียนมาป่ะเนี่ยได้ลงทะเบียนมาป่ะได้ลงทะเบียนมาไหมเนี่ยได้ลงทะเบียนมาไหมไม่ได้ลงต่อไปลงทะเบียนแล้วไหมไม่รู้ในไลน์ในเขาเรียกอะไรเขาเฟซหนึ่งนะอ๋อนี่ไงหนูบอกว่าน้องก็ถามว่าได้ลงทะเบียนหมดหรือเปล่าไม่ได้ตอบเขาหนูบอกว่ากำลังไปนะคะนั่นแหละลงทะเบียนถามเขาดูว่าลงทะเบียนลงไหมลงยังไงแบบไหนก็บอกเขาไปมันจะได้รู้ว่าใช่ไหมเพราะว่าเกิดผมไม่อยู่มาก็ฟาวนะให้รู้ไว้ใช่ไหมเพราะพวกนี้มันลิงก์กันอยู่ในการทำงานคนรับสื่อสารกันลิงก์กันอยู่ต้องเข้าใจให้ได้ต้องสอนเขาบอกว่าลงยังไงอาจารย์ก็บอกต้องเรียนรู้ฮะพวกเราถึงเรียนรู้แล้วค่ะน้องบอกเข้าไปในเอ็นบอกก็เดี๋ยวค่อยๆสอนเนาะทีแรกนึกว่าต้องสอนเลยอย่างนี้บอกอาจารย์ไปเลยว่าพรุ่งนี้เราก็บอกบอกมาเลยทุกครั้งอินบ็อกซ์มาก็เท่านั้นแหละมันก็ให้รู้ว่ามันจะจับลำดับได้โอ้ยมันก็ไม่ได้ออกแรงอะไรก็นักหนาโยมเอ้ยโอ้ยใช่ไหมมันจะกอดเวลาได้ถูกใช่ไหมทำงานก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นเขาด้วยใช่ไหมล่ะเออคนอื่นก็มีงานเหมือนกันแต่แค่ยังงั้นใช่ฮะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้ทำงานนั้นมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อเวลามีระบบให้ใช่ไหมล่ะนัดก็เหมือนกับนัดแน่นั่นแหละใช่ไหมล่ะเออจะเขียนว่าไงเนอยากแข็งแรงแล้วกันง่ายดีเซ็นเยอะพูดมาด่วนแล้วฟังเสียงได้ไหมเนี่ยปล่อยภาษามากี่เปอร์เซ็นต์สิริวันกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบแค่ส่งเสียงมามันก็ไม่ได้แบ่งเอาไว้เลยของแค่นี้แบ่งภาคหน่อยเดียว30%ครับสำหรับวันนี้ครับได้ครับครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดเวลาได้ครับเพราะว่าคุณลุงนี่ๆๆครับผมทําให้เรียบร้อยได้ครับอ๋อตรงอยู่ข้างหลังเลยครับที่ถ่ายเอกสารครับได้ครับ